วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีของมารีวิวนะครับผมซื้อมาจากในกลุ่มซื้อขายพวกรถเหล็กนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างนะครับเผื่อมีเพื่อนๆสนใจอยากได้สินค้าแปลกๆนะที่เกี่ยวกับรถเหล็กนะครับผมก็ได้มาเป็นบ็อกของHot Wheelsนะครับตัวนี้ก็ที่ผมเห็นลูกเล่นเนี่ยมันมีเยอะมากก็สามารถเล่นได้หลายอย่างนะครับผมเลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยเห็นนะครับกับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของเล่นชิ้นนี้ก็รูปทรงนะครับก็จะเป็นเหมือนกระเป๋านะครับมีหูหิ้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอขยับภาพนิดนึงมันจะเป็นหูหิ้วตรงนี้นะครับสามารถยกได้นะครับเอาไว้ เดินทางหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยเราสามารถใส่ติดรถไปได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะทั่วไปสามารถนอนแบบนี้ก็ได้นะครับมาเรามาดูรูปลักษณ์กันก่อนนะครับก็เป็นรูปทรงเหมือนกระเป๋านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแล้วก็มีหูจับนะครับโทนสีที่ใช้นะครับของชิ้นนี้ก็มีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือหูจับตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกนั่นเองล็อกตัวนี้เพื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูนะครับเริ่มจากหมุนตรงนี้ออกนะครับล็อกตัวนี้จะเป็นชั้นเก็บรถนะครับสามารถเก็บรถได้ทั้งหมด20คันเลยเป็นรถขนาดทรงไม่สูงมากนะครับก็เป็นทรงสเกล1:64ทั่วไปนะครับประมาณนี้แล้วมีลูกเล่นอีกอย่างนึงก็คือผมขอพับตรงนี้ออกมาก่อนนะครับตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตัวไว้ดันนะครับดันเวลาเราปล่อยรถแต่เราต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับคือเอาเลนลู่วิ่งตรงนี้ออกมาก็คือเปิดออกมาเลยสีเหลืองนะครับปุ๊บแล้วก็จะมีแผ่นพับชั้นต่อไปเป็นสีส้มนั่นเองนี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นเลนสำหรับปล่อยรถนะครับพอเราปล่อยเลนปล่อยรถทั้ง2อันเสร็จแล้วปุ๊บก็คือด้านล่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวเหมือนตัวล็อกนะครับสังเกตว่ามันจะมีอยู่ข้างล่างมันจะมีเป็นลักษณะเวลาเราเอียงไปปุ๊บถึงจุดพักก็คือเป็นลักษณะของการปล่อยรถออกมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆคือเป็นกล่องเก็บรถไปในตัวแล้วก็เป็นชุดสำหรับเล่นในการแข่งขันนะครับก็เป็นลู่วิ่งทั้งหมด4เลนนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าบ็อกซ์สุดเจ๋งของ Hot Wheels ครับสามารถเก็บรถได้20คันนะครับนี่นะครับกองซากรถเก็บรถได้20คันนะครับแล้วก็ยังเป็นสนามแข่งได้ภายในตัวนะครับก็เป็นของแปลกอีกชิ้นนึงนะที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่นะครับมีลู่วิ่งทั้งหมด4เลนแล้วก็สามารถเอียงแล้วก็ปล่อยรถได้พร้อมกันนะครับสามารถเอาไปเล่นสนุก
ภายในครอบครัวได้เลยหรือว่าจะไว้แข่งกับเพื่อนๆก็ได้เลยนะครับยังไงก็รายการซีเก้งพอยนะครับรีวิวของแปลกๆจากทุกมุมโลกนะครับที่เป็นของเล่นทั้งหมดยังไงก็ติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ